คือชื่อเรื่องมันนั่นไปแหละมันนำทางเราไปแล้วมันบล็อกวิธีคิดเราไปแล้วว่าเราจะทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกว่าคือพอตอนที่เราอ่านบันทึกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออกรรมแท้ๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนอ่านนิยายเรื่องกรงกรรมรู้สึกว่ากรรมแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับกรรมของกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเราทำก็คืออย่างที่บอกว่าได้เคยอ่านคำนำของบก.ลักษณ์นกนามธรในเรื่องชิงชังผลงานเรื่องแรกมันมีอยู่ประโยคนึงว่าผู้ใดก่อเวรรับเวรผู้ใดก่อกรรมรับกรรมเราก็ได้จากตรงนั้นนะครับก็คือเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันก็จะมีบทไอ้นี่แหละไอ้อะไรวะใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องรับผลของกรรมนั้นแลนี่แหละก็คือก็ได้มาจากศาสนาแล้วก็มาเป็นแก่นของเรื่องได้เหมือนกันประมาณนี้ก็คือกรรมในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องบาปอย่างเดียวนะครับกรรมจริงๆก็คือเป็นเรื่องถ้าเกิดกรรมดีในศาสนาเราเรียกว่าบุญแต่ว่ากรรมชั่วเนี่ยคือเรียกว่าบาปแต่เรามีความรู้สึกว่าคำว่ากรรมเนี่ยจะเป็นแนวลบซะมากกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะไอ้กรรมคือแปลว่าการกระทำกรรมดีเรียกว่าบุญกรรมชั่วเรียกว่าบาปแต่เราไปคิดกันว่าคำว่ากรรมปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีแต่จริงๆก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนทั้งมีตัวละครที่ประกอบความดีไว้อยู่ด้วยหรืออาจจะพลาดไปแล้วก็ตัดสินใจทำกรรมดีใหม่อย่างนั้นใช่ไหมครับก็ชีวิตก็เปลี่ยนได้ด้วยการกระทำของตัวเองนี่เองมาเรนูก็คืออาจจะตัดสินใจผิดทำกรรมไม่ดีลงไปแต่ขณะเดียวกันก็คือนายก็ตั้งสติทำกรรมใหม่เหมือนพี่ไลเองคือมาดีๆแต่ว่าความละโมบโลภมากนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ทำให้นางประกอบกรรมไม่ดีนางก็ได้รับผลกรรมแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนกรรมของเราเป็นกรรมดีให้ได้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขอันนั้นคือคนจะได้จากนิยายกงกรรมละครกงกรรมนะครับฉากตอนที่ติ๋มจัดการประยอยนี่แหละคือยินในที่นี้ไม่ถึงว่าเราชอบมากกว่าคือเรารู้สึกว่าเราตอบโจทย์ของคำว่ากงกรรมได้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าตัวประยอยเนี่ยทำกับอีติ๋มไว้แบบนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำผิดอะไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยอีติ๋มมาอุทธรณ์ว่ามึงยึดบ้านกูมึงทำให้บ้านกูบ้านแตกสลายขาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วป้าย้อยก็แก้ตัวว่าคนอื่นเขาก็ทำกันแล้วอีติ๋มมันก็บอกว่าใครทำกูไม่รู้แต่มึงทำกับกูเพราะฉะนั้นนี่แหละคือกงกรรมคือตัวอีติ๋มเป็นเจ้ากรรมนายเวรของป้าย้อยใช่ไหมครับตอนที่เราทำกรรมเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เราไปทำไว้จะทำให้ใครเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเรารู้แต่ว่าฉันต้องทำแบบนี้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่อีติ๋มย้อนกลับไปว่าใครทำมึงใครค้าเงินใครคิดดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยกูไม่รู้แต่มึงอะทำกับกูเจ้ากรรมนายเวรมันมาทวงแล้วที่เราชอบไปทำบุญแผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็คือคนที่เราไปทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจทุกข์นั่นแหละใช่ไหมครับแล้วเราก็คิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเขาต้องมาเอาคืนนี่คืออีติ๋มมันมาเอาคืนป้าย้อยแล้วป้าย้อยเขาไม่ได้ตอนนั้นเขาไม่คิดเลยว่าเขาทำให้อีติ๋มเจ็บเขาคิดแต่ว่านี่คือกูทำถูกต้องแล้วก็พ่อมึงกู้เงินกูเองประมาณอย่างนั้นนะครับไอ้ฉากเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าตอนได้อ่านหรือว่าตอนที่เราได้ดูละครเนี่ยตัวเราเองเราก็จะได้ตำสำเนียกไว้ตระหนักไว้ว่าเฮ้ยเราเมื่อเราไม่มีโอกาสไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆก็ไม่ต้องไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรใหม่เพราะฉะนั้นก็คือแผ่เมตตาหรือว่าให้อภัยคนให้ได้เยอะๆที่สุดคืออย่าไปสร้างกรรมใหม่อ่ะประมาณนั้นมันจะนี่แหละคือกงกรรม